สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสมันต้ามีเมนูยำลูกชิ้นมาแนะนำทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำตาลใส่ถ้วยหรือใส่ชามค่ะใส่น้ำปลาตามลงไปค่ะใส่น้ำซุปใส่พริกกระเทียมที่ตำรวมกันตำลงไปค่ะใส่มะนาวค่ะหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อได้น้ำยำแล้วให้ใส่ลูกชิ้นหมูตามลงไปค่ะใส่ขึ้นฉ่ายไทยหรือขึ้นฉ่ายฝรั่งก็ได้ค่ะใส่มะเขือเทศใส่หอมหัวใหญ่ใส่ต้นหอมและในขั้นตอนสุดท้ายให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะให้คุณตักยำลูกชิ้นจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะยำลูกชิ้นเมนูทำง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ